ไปตรวจไปที่นี่เลยนะครับแต่ละปีเนี่ยเพราะว่ารายงานจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนี่มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า5%ทีเดียวนะครับดังนั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จึงได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและก็ป้องกันการค้ามนุษย์นะครับเราไปติดตามดำเนินงานเรื่องนี้ของด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะครับมีรายงานพิเศษครับเชิญครับในแต่ละวันจะมีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายกว่า 20,000 คนในจำนวนนี้พบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยสัปดาห์ละ 2,500 คนพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยากล่าวว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้สั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายมีความเข้มงวดกับหญิงชาวลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศส่วนกรณีที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่มากับผู้ปกครองที่มีแผนการเดินทางที่ชัดเจนมีเงินหรือมีปัจจัยยังชีพพอเพียงที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ก็จะอนุญาตให้เข้าประเทศครับเราหน้าด่านเราเองเราก็มีมาตรการในการควบคุมการเข้ามาโดยการตรวจสอบปัจจัยยังชีพที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีปัจจัยยังชีพที่จะเดินมาอยู่ในประเทศไทยไหม mm-hmm. แล้วก็ตรวจสอบการเดินทางเข้ามาว่าเข้าไปอยู่ที่ใดเข้าไปอยู่จุดใดเราก็ทำบันทึกไว้ในระบบของสารสนเทศของเราในส่วนหนึ่งเราก็ทำหนังสือไปถึงปลายทางต้นทางปลายทางที่เขาจะไปอยู่ที่แจ้งกับเราให้ไปตรวจสอบเขาว่าเขาเข้ามาจริงหรือไม่เขาเข้ามาลักลอบทำงานหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ดำเนินการในขั้นตอนขั้นแรกเรามีที่สอบสวนการเข้ามาอย่างเดียวว่าเขาเข้ามาหรือไม่ถ้าพฤติกรรมลักษณะเหมือนจะลักลอบทำงานเราจะสอบสวนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปถ้าตอบเราไม่ได้หรือพฤติการน่าสงสัยว่าจะเข้าไปลักลอบหรือว่าเข้าไปลักษณะของการสุ่มเสี่ยงของการค้ามนุษย์เราจะไปเสพข้ามเมืองนะครับปีที่แล้วเราก็ไปเสพเกือบ800คนนะครับนายวิสูตรจ้อนเมืองจัดหางานจังหวัดหนองคายกล่าวว่าจำนวนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ขออนุญาตทำงานในจังหวัดหนองคายจำนวน 1,933 คนจำนวนนายจ้าง976แห่งในส่วนกิจการที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายจ้างมากที่สุดได้แก่กิจการรับใช้ในบ้านกิจการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกิจการเกษตรและปศุสัตว์ปัญหาที่นี่ก็คือ1ก็คือเรื่องของนายจ้างบางครั้งเข้าใจไม่เข้าใจกฎหมายนะฮะก็บางครั้งก็ฝ่าฝืนอาจจะโดยไม่ตั้งใจแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเจตนาเหมือนกันนะครับก็ยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าเนื่องจากแรงงานต่างด้าวจากสปป.ลาวส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ทำงานไม่ค่อยนานก็จะเปลี่ยนงานหรือย้ายไปที่อื่นเพราะงั้นค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยนายจ้างบางรายก็คิดว่ามันแพงไปนะเขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยเสี่ยงจ้างโดยไม่ถูกกฎหมายนะเพราะงั้นเมื่อเจ้าที่ตรวจพบเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาของจังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายมีแนวเขตแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้การลักลอบเข้ามาทำงานค่อนข้างง่ายและยากต่อการตรวจสอบด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบสิ่งผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์อุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพชนิตาประสสวัสดิ์ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน